วันนี้ค่ะอยู่ใน Minecraft อัชโรดในเวอร์ชัน 1.17.1 กันอีกแล้วมาแล้วกับบันไดทางลงบ้านค่ะนี่เลยเฮ้ยลงมาค่ะเป็น2แบบเนาะจะขึ้นด้วยบันไดลิงตรงนี้ก็ได้หรือจะขึ้นด้วยสแตร์ค่ะที่มีอยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันโดดตรงนี้เราจะพ้นมั้ยเนี่ยน่าจะพ้นแหละเออโดดลงได้แล้วในนี้ค่ะเอ๊ะอะไรนี่มีไมค์คาร์ดแล้วก็มีรางรถไฟไปถึงนู่นเลยก็ง่ายๆค่ะตรงเนี้ยเขาเป็นสแลบเนาะทำให้รถไมค์คาร์ดค่ะสามารถจอดได้ไปดื้อลงนะปุ๊บนั่นไงจอดค่ะถ้าเป็นบล็อกเต็มก็เดาว่ามันจะแบบส่งกลับคืนไปเนาะรถล่างขึ้นไปเป็นสแลบจอดแต่ถ้าเป็นบล็อกเต็มมานี่ไงค่ะเห็นปะเลื่อนกลับคืนไปด้านบนน่ะนั่นเลยค่ะแนะนำต้องใช้เป็นสแลบดีกว่าที่จะไปไม่ดีค่ะรู้สึกว่าเวลาลงอ่ะแบบเหมือนหัวจะจิ้มก็ไปข้างในบล็อกอ่ะอุ้ย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 อย่าอย่าอย่าโอ้ยถ้าน้ำมาโอ้โหถ้าน้ำมานี่กวาดไปหมดเลยค่ะกวาดอะไรเหรอกวาดทอดค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าแหล่งเกิดสลามอ่ะมันมี2อย่างที่สำคัญเลยนะอย่างแรกค่ะไบโอมหนองน้ำเนี่ยแหละตอนกลางคืนเนาะแล้วก็อย่างที่2ค่ะบริเวณที่เป็นสลามชังมาทำไมนะหรือก็มาเตรียมพร้อมสำหรับการล่าสลามยังไงล่ะมิวเช็คแล้วค่ะคืนหน้าเป็นคืนเดือนมืดสลามไม่มาแน่ๆต้องรอเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงไงอีกสักพักเลยแหละนานเลยแหละกว่าพระจันทร์เต็มดวงต้นไม้ในไบโอมนี้ค่ะเต็มไปด้วยเถาวัลย์ไงแล้วเวลาจะตีสลามก็ตียากเนี่ยเดี๋ยวโดนเถาวัลย์เกี่ยวเดี๋ยวแบบไต่เถาวัลย์ขึ้นใกล้มืดเลยค่ะแต่คืนนี้ยังไงก็เป็นคืนเดือนมืดแน่นอนยังไม่พระจันทร์เต็มดวงมิวมีของตกแต่งค่ะนี่ไงไอรอนบาร์ตกแต่งห้องนี้เรียบร้อยเป็นห้องนอนค่ะที่มีลูกกรงข้างในเหมือนเป็นห้องนอนนักโทษเลยเนาะแต่ก็คือมันเป็นห้องนอนที่ปลอดภัยค่ะเหมาะที่เราจะมานอนในนี้นั่นเองประตูปิดมิดชิดไงมานอนยังเหลืออยู่ค่ะตกแต่งเลยนี่แหละผนังปูด้วยลูกกรงนี่ค่ะตรงที่เป็นว้าวๆแหว่งๆอ่ะหรือว่าตกแต่งด้วยลูกกรงนี่แหละสวยดีนะเห็นมะดูดีค่ะการตัดกันระหว่างหินกับลูกกรงอ่ะอ๋อมุมทางนี้ด้วยตึ๊ด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 นั่นแหละได้แล้วค่ะโอ้ไม่สิตอนแรกคิดว่าเป็นคืนเดือนมืดค่ะโอ้โหอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยต้องถามว่าจำเป็นที่ต้องพระจันทร์เต็มดวงเหรอเปล่าค่ะแค่มืดมืดมันก็เกิดแล้วแต่พระจันทร์เต็มดวงอ่ะเขาจะเกิดเยอะกว่าเหมือนกับมองเห็นง่ายอย่างนั้นแหละตอนนี้ฮึมีแต่คีเปอร์เลยค่ะนี่วางเรือไว้ก่อนช่วยได้ช่วยได้บอกเลยคีเปอร์ดาวเราแรงแล้วนะโอ้ยสองทียังไม่ตายอ้าวอ่ะโดนน้ำดินไม่พังค่ะนี่ดาบเราอ๋อดาบสมัยไงแต่ถ้าโดนเจ้าสเกลตันเนี่ยรู้เรื่องสลามไม่มาเลยค่ะเงียบสนิทนี่ก็ตีแรงอยู่ค่ะได้กันเผาเดอร์ด้วยอุ้ยนั่นไงสลามนี่ล้อสลามมานี่สลามไม่เข้าไม่ดับโอเคได้แล้วค่ะเนี่ยระวังพวกนี้ไว้เวลาที่มอนเตอร์ค่ะซอมบี้สเกลตันอะไรอย่างนี้มาใช่ไหมเขาอาจจะเข้าแบบในเรือค่ะก็จะง่ายกว่าในการจัดการอุ้ยคุณนุ่นก็สลามเงียบนี่ตกน้ำก็เสร็จโจรนี่เป็นสลามขนาดกลางเนาะ
นี่อันนี้สลามขนาดเล็กค่ะแตกตัวไงอือหือก็ได้อยู่นะเคลียร์มอนเตอร์ที่มีเราจะได้เกิดใหม่ได้ไงอยากเจอตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่นี่เยอะดีอ่ะลองขี่เรือหาดูค่ะไปไกลๆแล้วก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเจอเหมือนกันนะฮึซอมบี้ตัวน้อยอ่ะลงน้ำช่วยได้เยอะเลยนะเขาวิ่งไวมากแล้วก็วิ่งช้าในน้ำเอ้ยเดี๋ยวแหละการมีเรือมันดีไม่ต้องขี่แค่เอาไว้ยืนก็พอคีปเปอร์ค่ะไม่ใช่เจ้าสลามล่าสลามหลายๆครั้งเข้านี้อาจจะเป็นแบบการเก็บใบบัวหมดหนองน้ำก็ได้นะเนี่ยซอมบี้กับสไปเดอร์ค่ะไม่ใช่สลามเลยเสียใจดาบเรามัน AOE นายขอให้เราฟันโดนนายเถอะไม่เก่าอ่ะเพราะว่าเป็นเกาะเพชรแล้วแม้จะไม่ได้อินชังก็ตามอ่ะเอ้ยตียากจริงตัวน้อยค่ะยิ่งเป้าเล็กยิ่งตียากบึ้มไปเออนิดเดียวค่ะเทคนิคกระโดดด้วยใบบัวค่ะต้องโดดยังไงนะเออเนี่ยแหละมันดำได้แต่ยังไม่ชำนาญโดดหนึ่งโดดสองโดดสามเอ้ยเกือบได้ค่ะเดี๋ยวนะมาเล่นหน่อยสิโดดเอ้ยโดดหนึ่งเออก็ได้อยู่นะถ้าอยากจะโดดให้ชำนาญเนี่ยก็ต้องฝึกบ่อยๆให้เคยชินเนาะถมน้ำออกไปนิดหนึ่งค่ะทำพื้นที่ให้แบบกว้างหน่อยตารางจะได้เกิดเป็นตัวใหญ่แต่ก็อย่าเอาน้ำออกจนหมดนะเดี๋ยวจะลำบากค่ะมอนเตอร์วิ่งปื๊ดมาหาเนี่ยหนีไม่ทันเลยแหละปกติเจ้าสลามตัวใหญ่มีขนาดตัวที่พิเศษใช่ไหมใหญ่กว่าตัวน้อยค่ะก็เลยคิดว่าต้องมีพื้นที่เกิดมาบ้างแหละหมิวก็จะปูตรงนี้ค่ะให้แบบกว้างนิดนึงโอเคสวยดีนะเนี่ยการปูระหว่างดินกับบล็อกโอ้โหแค่ปูได้ตกแต่งก็ดูดีขึ้นมาอะไรนี้เอาออกไปเลยเถาวัลย์อ่ะได้อยู่ค่ะพื้นที่มากขึ้นละขอมุมนี้อีกสักมุมแล้วกันตรงตำแหน่งที่เจ้าสลามตัวแรกเกิดก็รอกลางคืนมาถึงเนาะเดี๋ยวก็ได้ออกล่าสลามกันละเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วมือและยางอีกสักพักหนึ่งค่ะลืมเล่นของเล่นใหม่ในไมโครเวอร์ชันนี้เลยใช่ไหมมีทองแดงหืออย่างนี้มันต้องจัดนี่ไงค่ะสายล่อฟ้า1ตัวจะให้ฟ้าผ่าตรงไหนดีนะมีดินลอยอยู่ตรงนี้จัดได้ฟ้าผ่าตรงนี้แล้วกันสายล่อฟ้าเอาให้เปียงปังเปียงปังเลยโอ้เนื้อย่างนี้กินได้นานจริงๆนะเนี่ยเนื้อสเต็กเนื้อแกะของเราก็เป็นเนื้อสเต็กใช่ไหมใส่เพิ่มนั่นแหละอุ้ยได้นานเนี่ยยังไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วโอ้โหคืนพระจันทร์เต็มดวงแน่นอนดูสิคะโอ้โหใหญ่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 ยังไม่เต็มดวงใช่ไหมโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ค่ะนี่จะเต็มดวงแล้วแหละมั้งโอ้เต็มเหมือนครึ่งซีกเองค่ะคือใกล้จะเต็มอ่ะคือหน้าเต็มแน่นอนค่ะขนาดเนี้ยเนี่ยแหละหนาสลามเรามาแล้วนายเอ๋มันต้องมาอยู่แถวนี้สักพักใช่ไหมคะสลามถึงจะเริ่มเกิดมาเนี่ยดีนะที่เราเป็นดาบสมัยอ่ะตีสเกลตันแบบแรงจัดจัดเลยค่ะเพราะสเกลตันกับซอมบี้เป็นอันเดดม็อบโอ้ยระเบิดเถอะจะได้เคลียร์หน่อยเออนั่นแหละโอ้ซอมบี้ตัวน้อยอ่ะอุ้ยนี่กินที่เยอะมันเกิดเยอะขึ้นแต่ถ้าฆ่าไม่หมดเดี๋ยวก็จะเกิดเยอะกว่านี้โอ้ยยิงกันแล้วเป็นโจรขอร่วมแจมเป็นมือที่สามหน่อยอู้ลงน้ำเฮ้ยมันต้องมาบ้างเธอสลามโอ้โหต้องรอให้แบบพระจันทร์เต็มดวงอย่างนั้นหรือนี่เอ๊ะแวบๆอุ้ย
าดกลางเองอะตบเยอะๆตบเยอะๆขอเยอะๆได้ไหม12หูเยอะแหละเยอะอยู่อุ้ยนี่ๆๆเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยมีซอมบี้ด้วยเอ้ยนั่นอะไรอ่ะเยอะๆเยอะๆ18เองอ่ะน้อยอ่ะลองใช้วิธีแบบขี่เรือไปไกลๆมั้ยคะไกลๆให้พ้นระยะแล้วก็กลับเข้ามาใหม่อ่ะน่าจะดีกว่านี่มานี่แหละถึงนี้เลยหักโค้งปึ๊ดด้วยความเร็วไปโอ้โหสเกลตันหมุ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 นเอ้าลงเรือไปแล้วทำฟาร์มสลามน่าจะง่ายกว่าอ่ะเพราะว่าแบบนี้มันล่าสลามบนโลกปกติได้แต่แรกกับการที่พวกมอนเตอร์มันก็มาไม่ใช่ว่าจะเจอสลามเนาะเราก็จะเจอเป็นพวกเจ้าหนุนเจ้านันเจ้านี่อ่ะที่ไม่ใช่ของที่อยากได้อ่ะเอ้ยยิงโดนด้วยอุตส่าห์หลบแล้วคือบึ้งไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อกี้อุ้ยนั่นน่ะตัวที่สามอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยเร็วเร็วก่อนที่จะเช้านี่ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่มันจะเป็นตัวขนาดกลางอู้หลายตัวเลยมีคีเปอร์อยู่แถวนั้นนี่แน่34เออโอ้ยเจ็บนิดหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะคุ้ม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 เจอตัวใหญ่หนึ่งตัวนี่แหละได้เยอะมากๆอ่ะตอนแรกมีอยู่8ใช่ไหมขึ้นอีกเท่าตัวเลยอ่ะได้เวลาแล้วมีของอย่างหนึ่งค่ะที่ต้องไปเอานะเขาอยู่ในเนเธอร์ใต้นี้เราเจอเบาะลาวาที่ตรงไหนบ้างค่ะที่แบบใกล้ๆเออนู่นก็ได้นะงั้นก็ขุดตรงนี้แล้วกันใกล้บ่อลาวาใช่ไหมทำพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวหมิวจะสร้างเป็นประตูเนเธอร์หลายๆถังจัดไปเอ๊ะ what มีลาวาอยู่แค่นี้เหรออะไรของเก่านี่ตักอยู่ไม่กี่ถังลาวาหมดแล้วถ้างั้นโอ้โหเกินไป1 2 3วางต่อวางต่อวางต่อมันเลยมีเหล็กมินี่ไหมไม่มีเพราะเอาขึ้นไปหมดแล้วนี่ไงมีอยู่เผาไปเลยแล้วนี่ค่ะกราเวลขุดมานั่นไงได้ฟินเออเก้าตัวแล้วงานนี้ก็ง่ายแล้วค่ะไปแช็คของที่จำเป็นต้องมีนะและอย่าลืมค่ะเกาะหนึ่งชิ้นของเราต้องเป็นเกาะทองโชคดีได้ทองดอกมาจากไหนไม่รู้นี่ใส่เข้าไปอ่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยจุดประตูสิไปกันเลยค่ะอึ๊บอะไรนี่อ้าอื้อตำแหน่งต้องมีในที่สุดเราก็มาในเนเธอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้เกิดใกล้บ้านของแม็กมาค่ะแม็กมาคิวโอ้ก็เป็นพื้นที่ที่เกิดดีอยู่นะเนี่ยอู้เพราะว่ามันเป็นพื้นดูแบบกว้างๆโล่งๆใช่ไหมคะน่าดูปลอดภัยดีนี่แหละมาขุดหาก็คือสิ่งนี้ค่ะไงนายเราใส่ชุดทองแล้วนะไหนชอบทองสิเป็นพันธมิตรกันทันทีค่ะเราไม่โดนไล่ค่ะโอ้บ้านแมงมาคิ้วอยู่ใกล้ๆทำยากันไฟได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยอุ๊ยก็แรงเกินไปพิกแอ็กดูสิละองนั่นอุ๊ยปกติบ้านแมงมาคิ้วอะมันชอบมาอยู่แบบแถวๆใกล้ลาวาไงอันนี้อยู่แบบนี้อุ๊ยดี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 มาแค่นี้แหละค่ะไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้ไปกลับมาเอาเจ้าเนเธอร์ควอตแค่นั้นเอง
ขวางกั้นไว้คนดีอ่ะต้องใส่เกราะทองส่วนคนชั่วต้องใส่เกราะเพชรนะเวลาอยู่ในเนเธอร์มันเป็นมาตรวัดคุณค่าของคนค่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ค่ะอธิบายง่ายๆในเนเธอร์ค่ะมีมอนเตอร์ตัวหนึ่งเขาชื่อว่าพิกลินตัวนี้อ่ะจะไม่โจมตีผู้เล่นที่ใส่อะไรก็ได้ที่ทำจากทองอ่ะแต่ทนายไม่ได้ใส่อะไรที่ทำจากทองเท่านั้นแหละไอ้เจ้าชั่วฉันจะฆ่าแกมันจะมาอีรอบนี้แล้วก็มาย่อยอีกได้ขุดมาเป็นแบบป๊อกๆเอ้ยสุดคราฟสิคะดูการอันล็อกนั้นสิแปลว่าเนเธอร์จำเป็นสำหรับหลายอย่างเลยนะเนเธอร์ฟอร์ดเนี่ยไปดูสินี่ไงที่ต้องการคราฟออบเซิร์ฟเวอร์บ็อกซ์ออกมาเลย4ตัวก็เยอะแล้ววางพิสตันก่อนตรงนี้นะแล้วตามด้วยนี่เลยค่ะตะติกกี้สลามจัดไปสิออบเซิร์ฟเวอร์บ็อกซ์หันตูดขึ้นทั้งคู่ค่ะแบบนี้ปิดด้วยบ็อกซ์สลามอีกอันหนึ่งแล้วก็ออฟเซอร์เวอร์บ็อกซ์อีกหนึ่งตัวไม่สิเอาตูดเขาไปอยู่ข้างหลังมิวมีรางรถไฟอ่ะสองรางวางรางรถไฟเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยอะไรนี่ฟาร์มปั๊มรางรถไฟค่ะในไมโครเวอร์ชัน 1.17.1 ยังใช้ได้อยู่นะนี่อะไรค่ะใช่เลยแนะนำอย่างหนึ่งค่ะทำฟาร์มปั๊มรางรถไฟอ่ะปกติเราจะมี4ทิศใช่ไหมแบบนี้ค่ะแต่ฟาร์มปั๊มอ่ะจะทำได้เฉพาะที่เหนือกับที่ใต้อ่ะหนูลองมาแล้วเนี่ยก็คือตรงนี้ค่ะเป็นทิศเหนือข้างหลังของเขาก็เป็นทิศใต้ต้องหันไปแค่2ทิศค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทำงานทำได้ปั๊มได้จะปั๊มเร็วธรรมดาพาวเวอร์เร็วดีเทคเตอร์เร็วแอคทิเวเตอร์เร็วเนี่ยได้หมดตามที่ชอบได้เลยตามที่สะดวกค่ะแป๊บเดียวเองได้มาเท่าไหร่คะนี่ได้มาเป็นกองกองดูสิแน่นอนค่ะปกติเนี่ยมิวไม่ค่อยใช้หรอกรางรถไฟธรรมดาถ้าปั๊มได้อ่ะจะใช้แต่ power rail เป็นหลักก็ขุดออกเลยแล้วก็เป็น power rail ได้มั้ยทั้งคู่อ่ะสับสวิตช์นี่ค่ะเห็นมั้ยปั๊มทีละคู่อุ้ยดีงามดีงามมิวจำได้ค่ะตอนที่อยู่เล่นมิวเวิร์ลแรกๆอ่ะมาแล้วมิวก็พิมพ์ใน description ค่ะว่าเป็นการเล่นโดยผู้หญิงตัวคนเดียวแบบไม่ใช้ data pack แล้วก็ไม่โกงใช่มั้ยทีนี้มีคุณผู้ชมทักมาค่ะว่าพี่พวกฟาร์มปั๊มรางรถไฟอ่ะมันเป็นบั๊กนะมันก็เหมือนเป็นการโกงเกมไม่ใช่เหรออะไรอย่างงี้หรือว่าจะเป็นฟาร์มปั๊ม TNT ค่ะที่เราสามารถทำให้แบบ duplicate เนาะเกิด TNT ได้เรื่อยๆอ่ะเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นการโกงเกมนะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยจะถามว่ามันใช่การโกงเกมไหมมันก็ใช่อ่ะแต่โดยส่วนตัวเรามองว่าพวกฟาร์มที่มันเป็นสไตล์ดับเบิลเกตอ่ะปั๊มนู่นปั๊มนั่นปั๊มนี่อ่ะมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากในแต่ละเวอร์ชันนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกเวอร์ชันจะสามารถทำได้ใช่ไหมคะมันเฉพาะบางเวอร์ชันเท่านั้นอ่ะแล้วถ้าเราเล่นในเวอร์ชันนี้แล้วไม่ได้ทำอ่ะมันก็ออกจะน่าเสียดายใช่ไหมคือเขาเป็นอะไรที่สนุกนะตรงที่แบบว่า Minecraft ใช่ไหมคิดกฎมาว่านู่นห้ามทำนี่ห้ามทำแต่ผู้เล่นก็แบบว่าเอ้ยฉันจะทำอะไรอย่างงี้ Minecraft ก็ต้องมานั่งแก้บอกว่าโอ้ยเมื่อไหร่มันจะหยุดปั๊มกันสักทีนั่งแก้จนปวดหัวแล้วนะคือแบบถ้าเขาไม่อยากให้เราได้ใช้ค่ะคงแก้ไขไปนานแล้วแหละแต่เนี้ยมันยังอยู่เขาอาจจะแบบยังไม่ตั้งใจที่จะแก้ไขหรืออาจจะแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรมากก็เลยปล่อยไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยคือถ้าMinecraftจะแก้ก็คงแก้ไปนานแล้วแหละยังไม่เห็นแก้เลยอุ้ยเฮ้ยคอปเปอร์นานีกล่องสองใบแล้วก็คอปเปอร์ค่ะหนึ่งตัวแบบนี้นี่คือแบบกล่องพื้นฐานไงแต่แน่นอนมิวเตรียมกล่องมาตั้ง14ใบจะวางแค่2ใบก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมลึกๆ ลึกๆเก็บไว้ใช้นานๆน้ำ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 อุ้ยโอ้เป็นบ่อน้ำใต้บ้านค่ะอุ้ยขุดมาเจอซะงั้นอันนี้ค่ะเราเจอตั้งแต่แรกๆแล้วเพราะว่าซอมบี้มันคุณครางคุณครางในนี้ค่ะจนหน้าน้ำคานอ่ะเลยแบบเอาท็อปมาปักไว้เนาะกล่องที่หนึ่งค่ะแบบนี้เข้ามากล่องที่สองก็ไขว้ไปเลยค่ะนี่แหละไขว้กันไปไขว้กันมา
ได้แล้วแถวที่หนึ่งเนี่ยทีนี้แถวที่หนึ่งจะลงยาวแค่ไหนก็ได้ใช่ไหมแถวที่สองค่ะก็จัดสไตล์รูปแบบเดียวกับแถวที่หนึ่งนั่นแหละจนมะนาวร่วงลงมาเรื่อยๆสแต็กเข้าฮอปเปอร์ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆอุ้ยดีดีดีนี่คือฟาร์มปั๊มรางรถไฟอ่ะเวอร์ชันง่ายแนะนำเลยนะรถไฟมีใช้อย่างไม่จำกัดแน่นอนค่ะไอเทมก็จะค่อยๆไหลเข้ามาอยู่ในกล่องพวกนี้นั่นแหละอาจจะเสียงดังนิดนึงเนาะแต่ก็ปั๊มไปเรื่อยๆค่ะเอาเท่าที่พอใจได้เลยแน่นอนส่งไปเรื่อยๆสิยืนมองไกลๆเสียงก็จะเบาลงค่ะโอเคใน EP นี้ค่ะก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนเนาะได้หมดแล้วหลังจากที่ลาสลามลุ้นที่เกิดอยู่ตั้งนานเราก็เกิดมาค่ะแล้วก็ไปเนเธอร์ไปเอาเนเธอร์ก้อนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว EP นี้ค่ะก็ลากันไปก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะบ๊ายบายค่ะ